ตำรวจได้ผนึกกำลังบุกตรวจค้นบ้านเป้าหมายได้ยาบ้าครึ่งเม็ดเมื่อเวลา 14:30 น.พันตำรวจโทบัญชาพาหุพันธ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้ผนึกกำลังกับตชด.13จังหวัดกาญจนบุรีที่นำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากท่อรวมทั้งอาสาสมัครตำรวจชุมชนกว่า20นายนำหมายสารจังหวัดราชบุรีเลขที่304และ305/2553บุกเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่51และ51/2หมู่5ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อเนื่องจากบ้านทั้งสองหลังนั้นมีพฤติการค้ายาเสพติดให้กับคนในพื้นที่และเคยถูกล่อซื้อมาแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จะสามารถหลบหนีไปได้ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบกลุ่มวัยรุ่นกำลังมั่วสุมกันอยู่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางและสามารถรวบตัวไว้ได้2คนตรวจค้นภายในบ้านและบริเวณโดยรอบพบอุปกรณ์การเสพและยาบ้าตกอยู่ครึ่งเม็ดจึงได้นำตัวไปทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดและแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองและเสพยาเสพติดที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงต่อไปดูแดงว่าผมมันได้ดูแลของใคร